นานแสนนานนับร้อยปีผ่านมาแล้วณหมู่บ้านป่าเชิงดอยหมู่หนึ่งหมู่บ้านแห่งนั้นมีอยู่ประมาณ10หลังคาเรือนประชากรในหมู่บ้านล้วนเป็นชาวดอยที่ขัดสนยากจนดำรงชีวิตอยู่ด้วยการปลูกข้าวไร่และหาของป่าหลังหมู่บ้านมีวัดเล็กๆอยู่วัดหนึ่งมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวชื่อตุ๊เจ้าอ่อนตุ๊เจ้าอ่อนอายุ50ปีอายุพรรษาได้7พรรษาก่อนจะบวชเคยมีอาชีพเป็นหมอผีหมอยาครั้นเมียตายจึงบวชเป็นพระแล้วมาจำพรรษาอยู่ในวัดหลังหมู่บ้านนั้นตุ๊เจ้าอ่อนเมื่อบวชแล้วก็ไม่ทิ้งความรู้ทางหมอผีหมอยาเวลาชาวบ้านถูกผีเข้าผีสิงผีทักก็จะไปทำพิธีขับไล่ขับผีให้ชาวบ้านและเวลามีคนเจ็บป่วยก็จะเข้าป่าหายาสมุนไพรมาต้มมาปรุงให้ชาวบ้านป่าเชิงดอยหมู่นั้นจึงต่างนับถือยกย่องท่านว่าเป็นพระหมอผีเป็นพระหมอยาประจำหมู่บ้านตุ๊เจ้าอ่อนไม่บิณฑบาตแต่จะให้สามเณรและลูกศิษย์วัดซึ่งเป็นเด็กถือตะกร้าใส่หม้อถ้วยไปรับภัตตาหารจากในหมู่บ้านมาส่งให้หากวันใดได้ข้าวและกับข้าวน้อยไม่เพียงพอก็จะให้สามเณรหุงหาเพิ่มเติมกินง่ายอยู่ง่ายไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยต่อมาใกล้วันเข้าพรรษามีพระธุดงค์สองรูปเป็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งกับพระหนุ่มรูปหนึ่งเดินธุดงค์จาริกผ่านมาและหยุดพักอยู่ริมลำห้วยเชิงดอยหลังหมู่บ้านแห่งนั้นเช่นกันพอรุ่งเช้าพระธุดงค์ชราและพระธุดงค์หนุ่มได้พากันเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยอาการอันสำรวมน่าเคารพเลื่อมใสบ้านหลังที่ท่านทั้งสองไปโปรดเป็นบ้านของตาหนานแรงและตาหนานมาซึ่งเป็นผู้มีใจฝักใฝ่ในบุญกุศลคนทั้งสองใส่บาตรให้ท่านแล้วก็เอ่ยถามท่านขึ้นว่าตุ๊เจ้าท่านทั้งสองมาจากที่ใดและกำลังจะไปไหนหรือจึงมาถึงหมู่บ้านชายดงของเฮานี้อัตมาทั้งสองเดินธุดงค์จาริกมาจากเมืองเชียงรุ่งจะกลับวัดที่เมืองเชียงตุงแต่คงไม่ทันแล้วโยมเอ๋ยเพราะอีก3วันก็จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วพระธุดงค์ชราตอบโอ้ตุ๊เจ้าแล้วท่านทั้งสองจะทำยังไงตาหนานแรงถามขึ้นเชิงดอยแถวนี้พอมีถ้ำเป็นที่หลบฝนได้บ้างหรือไม่หากมีอาตมาทั้งสองจะหยุดพักจำพรรษา3เดือนออกพรรษาแล้วจะเดินทางต่อไปถ้ำมีอยู่ตุ๊เจ้าแต่อย่าพักในถ้ำเลยพักที่วัดเถอะหลังหมู่บ้านของเฮามีวัดอยู่วัดหนึ่งท่านไปพักได้แต่พระธุดงค์ชราตอบว่าไม่ประสงค์จะพักวัดต้องการจะพักอยู่ในสถานที่สงบสงัดในป่าในถิ่นถ้ำเพื่อบำเพ็ญธรรมภาวนาดังนั้นตาหนานแรงและตาหนานมาจึงได้อาสาพาท่านทั้งสองรูปไปพักอยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งเชิงดอยหลังหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลเมตรที่สงบห่างไกลจากผู้คนช่วยกันทำแคร่ไม้ไผ่สูงจากพื้นถ้ำประมาณ1ศอกให้พระทั้งสองรูปพอเป็นที่กลางกรดพักนอนและนั่งภาวนาทำเสร็จแล้วจึงเอ่ยนิมนต์อีกว่าตุ๊เจ้าตอนเช้านิมนต์ลงไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านของเฮาเนอร์เฮาทั้งสองขอภาวนาขอใส่บาตรให้ท่านตลอดการพรรษา3เดือนพระธุดงค์ทั้งสองก็ตอบรับด้วยการกล่าวว่าสาธุเจริญพรและนับตั้งแต่วันนั้นพอเช้าวันต่อมาทุกๆวันท่านก็อุ้มบาตรเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านของตาหนานแรงและตาหนานมาท่านบอกว่าโยมเอ้ยอาตมาสองรูปฉันวันละเพียงหนึ่งมื้อพอให้ดำรงชีวิตและปฏิบัติธรรมโยมจงอย่าวิตกกังวลต่อความเป็นอยู่ของอาตมาปฏิปทาของพระธุดงค์ทั้งสองรูปนั้นเป็นผู้มักน้อยสำรวมยิ่งสร้างความเคารพศรัทธาให้กับตาหนานมาตาหนานแรงมากแกเที่ยวไปบอกเพื่อนบ้านคนอื่นๆว่า
มีพระธุดงค์สองรูปมาพักอยู่ที่ถ้ำเชิงดอยท่านทรงศีลทรงธรรมใครมีศรัทธาอยากใส่บาตรทำบุญทำทานกับท่านตอนเช้าก็มาคอยใส่บาตรกันนะดังนั้นวันต่อมาจึงมีเพื่อนบ้านอีก 3-4 หลังคาเรือนมาคอยใส่บาตรให้พระธุดงค์จากในถ้ำนั้นด้วยบางคนก็มีศรัทธาหาเทียนหาไม่ขีดไฟไปถวายท่านก็อนุโมทนาให้พรและแสดงธรรมโปรดแนะนำให้ชาวบ้านที่ไปหาท่านได้สมาทานศีลเจริญภาวนาเป็นอาจินเพื่อเพิ่มพูนกุศลความดีให้แก่ตนชาวบ้านที่พากันไปพอได้ฟังธรรมก็ต่างซาบซึ้งใจพูดบอกกันว่าเป็นบุญของหมู่เฮาปีนี้เข้าพรรษามีพระคุณเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมมาโปรดเสียงเล่าลือของสาธุชนชาวบ้านตุเจ้าอ่อนได้ยินแล้วก็ไม่พอใจบังเกิดความริษยาคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยพระสองรูปนั่นมาจากไหนมาอยู่ไม่ทันไรพวกชาวบ้านบางคนก็พากันศรัทธาเกินหน้าเราเสียแล้วคิดอยู่สองสามวันก็อดรนทนไม่ได้จึงครองจีวรถือไม้ตะพดออกจากวัดเดินเข้าไปในป่าแฝงกายไปสอดแนมอยู่หลังพุ่มไม้ด้านหน้าถ้ำแล้วซุ่มสังเกตการสังเกตอยู่ครู่หนึ่งจึงเห็นพระทั้งสองรูปนั้นอุ้มบาตรเดินตามกันมาแล้วเข้าไปภายในถ้ำตุเจ้าอ่อนจึงตามเข้าไปแล้วถามด้วยเสียงที่แสดงอำนาจว่านี่ท่านทั้งสองท่านเป็นพระจำพวกใดมาจากไหนจึงมาซุ่มซ่อนอยู่ในถ้ำนี้เฮาคือเจ้าอาวาสวัดในหมู่บ้านมีสิทธิ์มีอำนาจคอยควบคุมดูแลหมู่สงฆ์ลำดับนั้นพระธุดงค์ชราท่านวางบาตรลงบนแคร่แล้วส่งยิ้มให้อย่างเมตตาและตอบว่าท่านครูบาเฮาสองรูปเป็นพระป่ากรรมฐานเดินธุดงค์ผ่านมาตั้งใจว่าจะไปจำพรรษาที่เชียงตุงแต่ไปไม่ทันจึงต้องหยุดจำพรรษาอยู่ในถ้ำนี้เพื่ออาศัยเป็นที่เจริญภาวนาไม่ได้มาซุ่มซ่อนตัวอย่างที่ท่านเข้าใจหรอกบวชได้กี่พรรษาแล้วตุเจ้าอ่อนยังหาเรื่องซักถามต่อไปอีกเฮาบวชได้40พรรษาส่วนพระหนุ่มลูกศิษย์ของเฮาท่านก็บวชได้8พรรษาแล้วท่านเอ๋ยแล้วท่านล่ะท่านครูบาท่านได้กี่พรรษาแล้วหนอพระธุดงค์ชราย้อนถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนตุเจ้าอ่อนได้ยินคำถามนั้นก็ยิ่งไม่พอใจเอ่ยแสดงอำนาจต่อไปอีกว่าพรรษาไม่สำคัญหรอกเขาเป็นเจ้าอาวาสเป็นใหญ่ในเขตนี้พวกท่านมาอยู่ในเขตในพื้นที่ของเขาเขาต้องมาดูแลจึงได้มาดูมาถามเอาละเมื่อมาอยู่แล้วก็อยู่ไปแต่พอออกพรรษาแล้วก็จงพากันไปอย่าได้มาอยู่ที่นี่ตุเจ้าอ่อนเอ่ยแสดงอำนาจของตนแล้วก็หันหลังเดินกลับวัดของตนแต่เรื่องราวไม่ยุติลงเพียงเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งตุเจ้าอ่อนได้บอกแก่ชาวบ้านสองสามคนที่มาขอยาหม้อกับท่านว่านี่พวกโยมระวังตัวกันด้วยนะตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วอาตมาได้เห็นผีโพงสองตนเที่ยววนเวียนหากินอยู่ในป่าหลังวัดมันเลาะไปตามริมลำห้วยหายไปทางเชิงเขาโน้นบอกลูกบอกหลานด้วยอย่าออกจากบ้านหากไปเจอผีโพงจะเป็นอันตรายมันจะทักให้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านก็ตกใจกลับไปบอกเตือนกันและกันว่าในป่าเชิงดอยริมลำห้วยตอนกลางคืนมีผีโพงลงมาหากินและต่อมาปรากฏว่ามีแม่เฒ่าคนหนึ่งในหมู่บ้านเกิดล้มป่วยหนักลูกหลานของแม่เฒ่าจึงพากันมาปรึกษากับตุเจ้าอ่อนถามถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยตุเจ้าอ่อนจึงใช้วิชาความเป็นหมอผีหมอยาของตนทำนายบอกว่าโยมแม่เฒ่าของพวกโยมถูกผีโพงทักเข้าซะแล้วอาการจึงหนักเช่นนี้แต่เอาเถอะอาตมาจะให้น้ำมนต์และยาไปต้มกินหลังจากนั้นอีก 4-5 วันต่อมาแม่เฒ่าก็ถึงแก่ความตายคนในหมู่บ้านก็เล่าลือกันไปว่าแม่เฒ่าตายเพราะถูกผีโพงทักพากันมาถามตุเจ้าอ่อนว่าตุเจ้าผีโพงมันมาจากไหนมันอยู่ที่ใด
ตุเจ้าอ่อนก็กระซิบกระซาบบอกชาวบ้านด้วยมารยาสาไถของตนว่าพวกโยมจงระวังนะอาตมาสงสัยว่าพระที่อยู่ในถ้ำสองรูปนั่นอาจจะเป็นผีโพงกลางวันมันจะเป็นพระพอกลางคืนดึกๆจะกลายเป็นผีโพงออกหากินใครเจ็บใครป่วยขวัญอ่อนกำลังใจอ่อนมันจะแทรกสิงทำให้ถึงตายยังไม่เท่านั่นแหละจงระวังอย่าได้ไปใกล้มันด้วยคำพูดของตุ๊เจ้าอ่อนนี้ทำให้ชาวบ้านจำนวน6หลังคาเรือนที่โง่เขลาเบาปัญญาหลงเชื่อตามซุบซิบบอกต่อๆกันว่าพระธุดงค์ในถ้ำสองรูปนั้นเป็นผีโพงจึงไม่มีใครกล้าไปใกล้และไปใส่บาตรให้ต่างพากันหวาดระแวงคงมีเพียงตะหนานแรงและตะหนานมาแล้วก็ญาติอีก2หลังเท่านั้นที่ยังคงศรัทธาในพระธุดงค์อยู่และคอยใส่บาตรให้ท่านจนครบการพรรษาและเมื่อพ้นการพรรษาแล้วพระธุดงค์ทั้งสองรูปนั้นท่านก็อำลาเดินธุดงค์ต่อไปยังเวียงเชียงตุงก่อนที่ท่านจะไปท่านได้บอกแก่ตะหนานแรงและตะหนานมาว่าโยมเอ้ยขอบคุณที่เมตตาต่ออาตมาทั้งสองหากไม่ได้โยมและญาติคอยดูแลใส่บาตรให้ก็คงจะลำบากเหลือเกินช่วยบอกคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยว่าอาตมาทั้งสองนั้นไม่ได้เป็นผีโพงหรอกผู้ใดที่เคยใส่ร้ายอาตมาอาตมาขอให้อโหสิกรรมส่วนโยมและญาติที่เมตตาต่ออาตมาก็ขอให้จงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกๆคนเถิดพระธุดงค์ทั้งสองรูปบอกแล้วก็อำลาแบกกลดสะพายบาตรเดินจากไปและหลังจากนั้นอีกเพียงเดือนเดียวท่านตุ๊เจ้าอ่อนผู้มีจิตอกุศลคิดริษยาก็ล้มป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่ได้คือท่านมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นไข้สูงฉันข้าวปลาอาหารไม่ได้อ่อนกำลังลงก่อนจะมรณภาพ3วันญาติโยมที่ไปเฝ้าดูอาการได้ยินเสียงท่านเผยขึ้นว่าผีโพงผีโพงมาที่หน้าต่างแล้วน่ากลัวน่ากลัวเหลือเกินญาติโยมก็พากันปลอบว่าไม่มีหรอกตุ๊เจ้าไม่มีผีพองแต่ตุ๊เจ้าอ่อนก็ยังคงเพ้ออยู่เช่นนั้นจนกระทั่งสิ้นใจมรณภาพไปยังหน้าเวทนาการเวลาผ่านพ้นไปหลายสิบปีได้เกิดเรื่องราวลึกลับขึ้นในป่าเชิงดอยริมลำห้วยแห่งหนึ่งในเขตเมืองมางวันหนึ่งได้มีกองม้าต่างขนเกลือสินเทาจากเมืองบ่อแร่ขบวนหนึ่งมีม้า20ตัวคนคุมอีก6คนเดินทางมาหยุดพักแรมณริมห้วยแห่งนั้นครั้นพอตกดึกใกล้เที่ยงคืนทุกคนก็ต้องพากันผวาตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องครวญครางโหยหวนน่าสะพรึงกลัวดังแว่วมาแต่ไกลในแดนดงที่มืดมนเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ได้แลเห็นดวงไฟลึกลับเป็นดวงกลมมีแสงแดงเรืองๆขนาดเท่าบาทพระลอยวูบวูบมาตรงกลางดวงไฟมีใบหน้าของพูดผีที่น่ากลัวตนหนึ่งอ้าปากร้องข่มขู่อย่างมุ่งร้ายหลอกหลอนเสียงสยองของมันและภาพดวงไฟที่วูบวาบวูบวาบทำให้คนทั้งหมดขวัญผวาแม้พวกม้าก็ยังตื่นตระหนกลุกขึ้นยืนพ่นลมหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดส่งเสียงร้องลั่นระสำระสายกันไปหมดทั้งคนและม้าผีพองผีพองหัวหน้าคนคุมกองม้าต่างกองนั้นร้องตะโกนด้วยเสียงที่สั่นระรัวเจ้าผีโพงดงแสดงอิทธิฤทธิ์ลอยลิ้วลิ้ววนไปวนมาพลังอำนาจลึกลับของมันทำให้เกิดกระแสลมป่าพัดอย่างรุนแรงดังอู้อู้จนกิ่งไม้ใบไม้สะบัดไปมาปังปังคนคุมกองม้าต่างได้สติก็ยิงปืนใส่เสียงปืนเสียงม้าแทรกประสมกับเสียงของผีโพงและเสียงลมพายุดังน่าสยองใจพวกเขายิงจนหมดกระสุนไปหลายนัดเจ้าผีโพงตนนั้นจึงลอยวูบวูบหนีห่างออกไปแต่เสียงร้องของมันยังคงแว่วมาให้ได้ยินคนในกองม้าต่างสุมไฟให้ลุกโชนขึ้นครึ่งคืนที่เหลือ
พวกเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกเลยเพราะต่างระวังตัวกลัวว่าเจ้าผีโพงตนนั้นมันจะย้อนกลับมาครั้นพอรุ่งเช้าจึงพากันเก็บข้าวเก็บของขึ้นหลังม้าต่างแล้วเดินทางออกจากริมห้วยแห่งนั้นอย่างขวัญหายหวาดกลัวกันแทบตายไม่ได้เจออาถรรพ์ของผีโพงดงและหลังจากนั้นก็มีกองม้าต่างวัวต่างและเหล่าคนเดินทางอีกหลายคนหลายคณะที่หลงเข้าไปพักณชายดงบริเวณนั้นก็ล้วนได้เจอกับอาถรรพ์ของผีโพงจึงต่างหวาดกลัวบอกต่อๆกันทำให้ริมห้วยชายดงแห่งนั้นไม่มีผู้คนกล้าผ่านไปพักแรมในเวลากลางคืนอีกเลยการเวลาผ่านพ้นไปอีกจนตอนบ่ายใกล้ค่ำในปลายฤดูหนาวพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาตรเดินทุดงจาริกไปหยุดพักแรมณริมลำห้วยชายดงอันเป็นถิ่นอาถรรพ์แห่งนั้นท่านกางมุ้งกรดสงน้ำแล้วก็สวดมนต์เจริญภาวนาพิจารณาธรรมยกเอากายคตาสติมากำหนดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเอวะมะยังเมกาโยร่างกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัทธกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตล้วนมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลพิจารณาดังนั้นแล้วก็เห็นชัดในหัวข้อธรรมเกิดความรู้ความเข้าใจตามคำสอนของพระพุทธองค์เวลาผ่านไปผ่านไปจนใกล้เที่ยงคืนพลันจู่ๆก็ปรากฏเสียงโหยหวนชวนสยองดังแว่วมาท่ามกลางความเงียบพระภิกษุหนุ่มค่อยๆลืมตามองผ่านผ้ามุ้งกรดไปในความมืดท่านได้เห็นแสงดวงไฟลึกลับดวงหนึ่งลอยวูบวูบมาเหนือยอดหมู่ไม้ในคืนแรมเจ้าดวงไฟประหลาดพุ่งเข้ามาใกล้เผยให้เห็นว่าตรงกลางดวงมีใบหน้าของพูดผีส่งเสียงร้องข่มขู่ให้ท่านกลัวมันลอยไปลอยมาทำท่าคล้ายจะมุ่งร้ายและบันดาลให้เกิดลมพายุพัดอื้ออึงจนต้นไม้โยกโอนเอ็นพระภิกษุหนุ่มแผ่เมตตาจิตให้แต่เจ้าพูดไพรตนนั้นไม่ยอมรับมันยังคงล่องลอยโฉบเฉี่ยวและหวีดร้องหลอกหลอนพระภิกษุหนุ่มจึงเอ่ยบอกกับมันขึ้นว่าหยุดเถอะเจ้าผีโพงจงอย่ามุ่งร้ายอาตมาการกระทําของเจ้าจะทำให้เจ้าต้องได้รับกรรมหนักยิ่งกว่าเดิมเป็นอสุรกายผีโพงแล้วยังไม่สำนึกอีกหนอแต่เจ้าผีโพงบาปตนนั้นยังคงดื้อด้านไม่รับฟังแสดงอาการหลอกหลอนมุ่งร้ายต่อไปพระธุดงค์หนุ่มเห็นเช่นนั้นจึงตัดสินใจกำราบมันด้วยฌานฤทธิ์กำหนดจิตอธิษฐานเพ่งไปด้วยพลังแห่งฌานสมาบัติอันรุนแรงประดุจสายฟ้าฟาดตุบดวงไฟของผีโพงดับวูบแล้วหล่นลงกระแทกกับพื้นกลิ้งหลุนๆมาหยุดนิ่งอยู่ต่อหน้ามุ้งกรดของท่านแล้วกลายร่างเป็นอมนุษย์ตัวดำทะมึนถูกมัดรัดด้วยโซ่ตรวนที่ลุกแดงเป็นไฟพันรอบตัวมันดิ้นรนร้องครวญครางโอดโอยขึ้นสุดเสียงยังหวาดกลัวว่าโอ้ยกลัวแล้วยอมแล้วท่านพระธุดงค์ได้โปรดเมตตาปล่อยโซ่ไฟออกจากตัวข้าพเจ้าด้วยเถอะร้อนร้อนเหลือเกินได้โปรดเถอะพระธุดงค์หนุ่มผู้ทรงฌานเห็นมันยอมสยบวิงวอนร้องขอท่านจึงอธิษฐานจิตถอนโซ่ไฟโซ่ไฟก็หายวับดับวูบอสุรกายผีโพงบาปยันตัวลุกขึ้นนั่งประนมมือก้มกราบกรานตัวสั่นเทาเจ้าผีโพงเจ้ามุ่งร้ายหลอกหลอนอาตมาด้วยเหตุใดหรือพระภิกษุหนุ่มถามมันพระคุณเจ้าจงโปรดอภัยข้าพเจ้าทำไปเพราะหวงแหนถิ่นที่อยู่ป่าดงแถวนี้อยู่ใกล้ถ้ำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าหวง
ไม่ต้องการให้ใครมาล่วงล้ำหากใครเข้ามาพักข้าพเจ้าจะขับไล่ทุกๆคนไม่เฉพาะแต่ท่านรอกเจ้าผีโพงหวงถิ่นบอกสาเหตุที่มันหลอกหลอนแสดงตนพระภิกษุหนุ่มรู้เช่นนั้นก็แสนจะเวทนาท่านใช้ทิพจักขุยานสำรวจตรวจดูบุพกรรมอันเป็นอดีตกรรมของมันพลันก็ได้รู้ถึงที่มาท่านจึงถามมันอีกด้วยความเมตตาว่าเจ้าผีโพงเจ้าอยู่ในถ้ำบนดอยนั่นสบายดีอยู่หรือไม่สบายหรอกพระคุณเจ้าลำบากเหลือเกินกินอดกินอยากหาความสุขไม่ได้เที่ยวหากินกบกินเขียดกินปูกินปลาริมห้วยไม่เคยอิ่มท้องเลยสักมื้อเมื่อเห็นใครมาพักแรมก็ต้องหลอกหลอนขับไล่ไปเพราะเกรงว่าจะมาแย่งแหล่งอาหารอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละแล้วรู้ไหมวิบากกรรมใดจึงทำให้มาบังเกิดเป็นผีโพงที่ต้องหิวโหยทุกทรมานเช่นนี้ไม่รู้พระคุณเจ้าจำไม่ได้เลยหากท่านรู้จงเมตตาบอกด้วยเถอะอสุรกายผีโพงถามถึงวิบากกรรมของตนที่มันลืมเลือนไปด้วยอำนาจความยาวนานแห่งภพชาติพระภิกษุหนุ่มจึงได้เล่าให้มันฟังว่าเจ้าอสุรกายผีโพงเอ๋ยเมื่อชาติที่ผ่านมาหลายภพชาตินั้นเจ้าเคยเกิดเป็นพระชื่อตุเจ้าอ่อนเจ้าบังเกิดจิตริษยากล่าวประมาทใส่ร้ายพระธุดงค์ผู้ทรงศีลทรงธรรมสองรูปว่าท่านเป็นผีโพงด้วยความหวงแหนถิ่นที่อยู่และหวงลาภผลจากชาวบ้านด้วยบาปอกุศลนั้นจึงทำให้เจ้าเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วต้องมาบังเกิดเป็นอสุรกายผีโพงอยู่ร่ำไปหลายชาติมาแล้วต้องอดอยากๆทุกทรมานอยู่ในถ้ำหน้าเวทนาเช่นนี้กรรมที่เจ้าทำนั้นชื่อว่ากรรมลบหลู่พระผู้ทรงศีลทรงธรรมจึงต้องได้รับโทษคือต้องเป็นโรคร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งรักษาไม่หายจะต้องเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านรุ่มร้อนด้วยวิบากกรรมจะต้องหลงตายพร่ำเพ้อไม่มีสติและเมื่อตายแล้วก็จะต้องตกสู่ขุมนรกพ้นจากนรกแล้วเศษกรรมก็ยังนำมาให้เกิดเป็นอสุรกายผีโพงเพราะเจ้าเคยกล่าวใส่ร้ายพระธุดงค์ผู้ทรงธรรมสองรูปนั้นขอให้เจ้าจงรู้ถึงอดีตกรรมของเจ้าเถิดเจ้าผีโพงครั้นได้ฟังพระภิกษุหนุ่มบอกแล้วก็บังเกิดความสะเทือนใจในวิบากอันเป็นอดีตกรรมของตนเองยิ่งนักมันสะอื้นในอกอุทานกร่ำครวญขึ้นว่าโธ่เอ๋ยไม่ควรเลยเราไม่ควรทำกรรมนั้นเลยอุทานดังนั้นแล้วหยาดน้ำตาก็รินไหลอาบแก้มด้วยความสำนึกเสียใจต่อมามันเงยหน้าขึ้นถามด้วยความเศร้าอีกว่าพระคุณเจ้าจงได้โปรดชี้ทางแก่ข้าพเจ้าด้วยเถอะข้าพเจ้าสำนึกได้แล้วและจะต้องทำอย่างไรจึงจะพ้นจากวิบากกรรมที่กำลังได้รับอยู่นี้ผีโพงเอ๋ยหากอยากพ้นกรรมโดยเร็วจงขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยจงสมาทานศีลเลิกหลอกหลอนมุ่งร้ายใครๆและจงกล่าวขออโหสิกรรมบ่อยๆไม่นานวิบากกรรมนั้นก็จะค่อยๆเบาบางลงเองแล้วท่านก็นำพามันขอถึงพระรัตนตรัยนำพาสมาทานศีลเจ้าผีโพงก็ตั้งใจทำตามด้วยดีเพราะรู้สำนึกต้องการหลุดพ้นจากวิบากกรรมพระภิกษุหนุ่มแสดงธรรมสั่งสอนมันต่อไปอีกว่าบุคคลทำกรรมอันใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามเขาย่อมได้เป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วยัสสะปาปังกตังกรรมมังกุสเลนะปิถียติโสมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันทิมาเจ้าผีโพงเอ๋ยวิบากกรรมของเจ้าจะหมดไปได้ด้วยการหมั่นสร้างบุญกุศลการหมั่นสร้างบุญกุศลจะทำให้พบทางสว่างสวัยดุจดังดวงจันทร์ลอยพ้นจากเมฆได้ฉะนั้นสาธุ
พระคุณเจ้าสาธุผีโพงผู้มีกรรมก้มกราบด้วยความเคารพซาบซึ้งแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนเดินค้อมหลังอำลาไปพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยมองตามหลังมันด้วยความเมตตากรุณาครั้นรุ่งเช้าวันต่อมาท่านก็แบกกรดสะพายบาตรเดินธุดงค์ต่อไปและนับตั้งแต่วันนั้นเจ้าผีโพงแห่งดงเมืองมางตนนั้นก็ไม่เคยปรากฏตนมุ่งร้ายใครๆอีกมันอดทนภาคเพียรรักษาศีลอยู่ภายในถ้ำเพื่อรอคอยวันหลุดพ้นจากวิบากกรรม